สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยเฟนเดอรี่ดีไซน์อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station กล้องติดรถยนต์ Mac View ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับผู้สนใจการคุยเรื่องอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปในบรรยากาศของการแข่งขันนะครับครูฝึกประจำปีนะครับของบริษัทเอพีฮอนด้านะครับที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัทเอพีฮอนด้านะครับเราไปดูกันครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปชมบรรยากาศการแข่งขันได้เลยครับบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมฝึกทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้กับทุกอาชีพมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวนี้นะครับถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับภายใต้การสนับสนุนของบริษัท AP Honda จำกัดโดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda กรุงเทพมหานครซึ่งมีข้าราชการตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจรกองบังคับการตำรวจนครบาลกองกำกับการอารักขาและควบคุมฝูงชนและกองบังคับการตำรวจสันติบาลลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถึง51นายด้วยกันคุณอารักษ์พรประภานะครับรองประธานกรรมการบริษัท AP Honda จำกัดก็กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้นะครับจากนั้นคุณโยอิจิมิซึทามิประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดได้กล่าวสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากนั้นพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับประเทศครั้งที่1จริงๆแล้วโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง AP Honda ประเทศไทยนะครับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราร่วมมือกันโดยวัตถุประสงค์ก็คือให้เจ้าที่ตำรวจเรามีทักษะในการขับขี่ปลอดภัยนะครับเนื่องหลังจากที่ตำรวจมีความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะนำความรู้เนี่ยไปให้เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนนะครับให้มีการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยตามไปด้วยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้เราจะมาคัดดูมาดูทักษะว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับจริงๆแล้วทาง AP Honda เนี่ยเราทางภูมิภาคเราก็มีอบรมให้ข้าราชการตำรวจเราตลอดนะครับก็พยายามจริงๆแล้วเรื่องการขับขี่รถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยผมว่าเรื่องการสวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็การดื่มสุรานะครับช่วงอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยที่สุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเมาแล้วขับนะครับแล้วไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็ถ้าได้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยมีพื้นฐานการขับขี่ที่ดีเนี่ยผมว่าต่อไปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนก็จะมีความปลอดภัย Honda นี่ก็มีการอบรมร่วมกับภาครัฐนะครับตั้งหลายปี29ปีในหน่วยงานราชการนั้นก็ที่เรามองเห็นก็คือตำรวจนะครับเพราะตำรวจใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับในการปฏิบัตินะครับในการที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุบัติภัยทางด้านการจราจรรถจักรยานยนต์นี่นะมันเกิดขึ้นมากทั้งที่รถจักรยานยนต์นี่นะครับเป็นสิ่งที่นิยมมากนะครับแล้วก็ซื้อง่ายนะครับใช้สะดวกประหยัดนะครับแต่การที่เราใช้อย่างผิดๆนะครับไม่รู้จักการที่ป้องกันตัวนะครับการไม่รักษากฎหมายไม่รักษากฎระเบียบของสังคมนะครับไม่มีจิตสาธารณะครับก็คือมาถึงก็แหมใจร้อนนะครับคิดว่าเราทางเอกไปก่อนและหลายอย่างนะครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติภัยการด้านการจราจรมากขึ้นมีระเบียบมีวินัยนะครับและจะทำให้การจราจรไม่มีปัญหาจะไม่มี7วันอันตรายปีใหม่ทีนั่งกุ้มใจไม่ได้ไปเที่ยวตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่สงกรานต์ที่จะถึงอยู่แล้วโอ้ตายแล้วมันจะตายเท่าไหร่ปีนี้คอยดูนะครับจากการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะครับ10ปีไม่สายครับผมก่อนที่จะทำการแข่งขันนะครับก็มีการสาธิตการขับขี่โดยทีมครูฝึกจากบริษัท AP Honda ให้ชมกันก่อนนะครับ
การจัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับทักษะการขับขี่ของตำรวจในประเทศไทยให้สูงขึ้นและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะการขับขี่ของบุคคลทั่วไปประกอบกับแนวคิดของ Honda ที่ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขันครั้งนี้ใช้รถ Honda รุ่น CB300F ในการแข่งขันนะครับและการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับประเทศครั้งที่1มีการแข่งขันกันทั้งหมด2สถานีนะครับผู้เข้าแข่งขันจะได้ทำการแสดงทักษะขับขี่ปลอดภัยประกอบด้วยสถานีที่1การแข่งขันความคล่องตัวขับขี่ไปยังทิศทางที่กำหนดจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาน้อยที่สุดและใช้ทักษะขับขี่ให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดและสถานีที่2การขับขี่ทรงตัวในทางแคบขับขี่ในเส้นทางแคบด้วยวิธีการที่ถูกต้องและทรงตัวให้มั่นคงที่สุดซึ่งทั้ง2สถานีจะมีการเก็บคะแนนสะสมและผู้แข่งขันมีสิทธิ์ถูกตัดคะแนนหากไม่สามารถแสดงการขับขี่ที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยได้ครับเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่าFriendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station กดข้อแรกขีดสองเราใส่กดข้อสองไกลไกลเราใส่กดข้อสามใครที่ใส่เราไม่ยอมคนไทยต้องใส่หมวกอ้าวเฮ้ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนี่น่าจะปล่อยออกไปแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กลับมาอ้าวเฮ้ยใส่หมวกมันง่ายจะตายรู้ป่ะอย่ารอถึงรู้ว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วปลอดภัยเราคนไทยต้องช่วยกันเตือนสังคมหัวแข็งเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Honda สังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station กล้องติดรถยนต์ MagView ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตช่วงนี้กลับมานะครับเราไปชมนะครับงานสัมมนานะครับที่ทางสำนักโรคไม่ติดต่อนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้จัดขึ้นนะครับเรายังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุรีรัมย์กาฬสินธุ์นะครับหรือภูเก็ตนะครับไปดูเขาจัดการยังไงนะครับรวมถึงกาฬสินธุ์จังหวัดเล็กๆนะครับเขาจัดการอุบัติเหตุได้ยังไงนะครับรวมถึงภูเก็ตโอ้โหเมืองท่องเที่ยวครับภูเก็ตก็เรียกว่าไม่มีเขตชนบทนะฮะเป็นเขตเมืองทั้งจังหวัดเลยนะครับไปดูวิธีการแก้ไขเขาจะทำยังไงนะครับเชิญชมได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาที่ในระดับโรงพยาบาลอย่างที่อำเภอ2จังหวัดแพร่ดูนะอันนี้ก็คุณหมอก็ไปทำในเรื่องของระดับ District Health Board นะแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศก็จะถูกดีไซน์ให้เป็นหน่วยป้อนข้อมูลนะผมจำได้ผมเคยคุยกับท่านปลัดบอกว่าอยากจะให้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเป็นแหล่งนะให้ข้อมูลกับสังคมว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเผชิญกับปัญหาอะไรมีความรุนแรงแค่ไหนและมีความสูญเสียแค่ไหนอยากจะฟังทางแพร่ดูนะไม่ได้ไปนานแล้วก็อยากให้คุณหมอลองเล่าให้ฟังว่าแพร่วันนี้เป็นไงบ้างครับเรียนท่านอาจารย์พรหมมินนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมนายแพทย์จิรยุทธรักษานะครับเป็นตัวแทนของอำเภอ2นะครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุจรทางถนนก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์แล้วก็เป็นตัวแทนฝ่ายด้านการแพทย์เข้ามามีบทบาทร่วมงานกับงานในชุมชนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยต้องเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าพื้นที่เดิมของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นภูเขาสูงประกอบกับในปี60นะครับเรามีการสร้างถนนเส้นทางหลวงเป็นเส้นทางหลัก2เส้นทางพร้อมกันก็คือสาย2งาวนะครับแล้วก็สาย2เชียงม่วนซึ่งปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ถนนที่เป็นเส้นหลักนะครับสำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัด
อำเภอแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการดื่มสุราด้วยเพราะว่าพื้นที่อำเภอ2เนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมสุราแล้วก็ถูกผลักดันให้เป็นสินค้าโอท็อปด้วยผมจำได้ว่าที่นี่เคยบอกว่าขายไปแกลอนนะใช่ครับคือเราเจอไม่น่าเชื่อนะมีรัฐบาลถนนด้วยแปลเป็นรูปให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นถูกกฎหมายแล้วนะฮะมีเรื่องของถนนที่มีการก่อสร้างในระหว่างในช่วงปี60ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคสุราแล้วก็จนมีอาการเมาแล้วก็ขับขี่กันเกิดขึ้นนะครับภาพรวมนะครับอำเภอ2ก็เป็นอำเภอที่มี8ตำบล86หมู่บ้านนะครับมีประชากรประมาณ 50,000 คนนะครับซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในช่วงอายุ40ถึง70ปีครับนอกจากนี้ก็มีอุบัติเหตุจราจรในช่วงปี2555ถึง2559นะครับที่มีอัตราสูงนะครับเทียบกับอำเภอใกล้เคียงนะครับนอกจากนี้ในแต่ละปีก็มีการเสียชีวิตด้วยครับซึ่งประชากรส่วนใหญ่นะครับที่เกิดอุบัติเหตุก็มักจะเป็นคนที่ทั้งในพื้นที่และก็เป็นผู้ที่อาศัยเส้นทางผ่านอำเภอเนี้ยเข้าสู่ตัวเมืองของจังหวัดพะเยาหรือว่าไปจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจากการวิเคราะห์ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราเอาไปนำเสนอเข้าสู่เวทีการประชุมในระดับอำเภอเพื่อให้เกิดความตระหนักนะครับแล้วก็หันมาแก้ปัญหาร่วมกันนอกจากนี้เราก็จะมีการวิเคราะห์นะครับในระดับของแต่ละตำบล นะครับเพราะว่าตำบลที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับก็จะเป็นตำบลบ้านหนุนกับบ้านกลางซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราสะท้อนไปยังบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับซึ่งเราก็ได้รับผลตอบรับมาจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับว่าจะมีทั้งการร่วมมือกันของตำรวจนะครับแล้วก็มีในอำเภอปลัดแล้วก็มีชมรมกู้ภัยนะครับเข้ามาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาครับตอนที่คุณหมอเอาข้อมูลนี้ไปให้ระดับตำบลเนี่ยใช้เวทีไหนฮะใช้เวทีเข้าไปในหมู่บ้านในตำบลเลยหรือว่าไปเวทีระดับอำเภอเป็นเวทีระดับอำเภอครับเอาหมายความว่าประชุมท่านนายอำเภอหน้าหัวโต๊ะมีคุณหมอมีสาธารณสุขอำเภอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในรอบที่ประชุมแล้วก็นำเสนอเลยส่วนใหญ่จะอาจจะถ้านายอำเภอไม่ว่างก็จะมีผู้แทนก็คือผู้แทนประหลัดมาถ้าสาธารณสุขอำเภอไม่ว่างก็อาจจะมีรองสาธารณสุขอำเภอมาครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเรากำหนดให้เป็นประเด็น5อันดับแรกที่ต้องแก้ไขในอำเภอนี้ด้วยอ๋อยกเอาเรื่องบัตรเหตุขึ้นเป็น5ประเด็นแรกในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ผู้นำเขาก็ให้ความสำคัญเลยโอเคครับอีกอันนึงคือเรามีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กันกับการใช้แอลกอฮอล์ด้วยครับเพราะว่าปัจจัยเนี่ยพบว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็ตามนะครับแม้ว่ามีการสวมหมวกหรือคาดเข็มขัดนิรภัยแต่ว่าถ้าใช้แอลกอฮอล์ก็มีอุบัติการของการเกิดสูงทำให้เราทราบว่ากรณีที่จะรณรงค์ให้สวมหมวกหรือว่าคาดเข็มขัดนิรภัยแค่อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ในพื้นที่ก็คือต้องมีในเรื่องของการควบคุมการใช้แอลกอฮอล์บนคุณหมอกำลังจะแปลว่าถ้าเมามาเนี่ยจะคาดเข็มขัดสวมหมวกก็ไม่รอดประมาณนั้นมีโอกาสเกิดมีโอกาสเกิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าถ้าเมามานี่ยังไงก็อะไรก็ช่วยได้ยากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราเก็บข้อมูลประมาณ3ปีย้อนหลังนะครับ3ปีฮะแล้วก็มาวิเคราะห์ดูในกลุ่มตัวอย่างที่มีการบันทึกชัดเจนในเวทระเบียนของโรงพยาบาล2นะครับซึ่งเราก็นำหลักการระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้กับการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนนะครับถ้าเรามามองดูปัจจัยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะของผู้ใช้ถนนนะครับอันนี้จะเป็นทั้งผู้ที่ใช้ถนนผ่านจากการขับขี่หรือว่าเป็นผู้เดินถนนก็ได้นะครับจากนั้นเขาก็จะบอกว่าปัจจัยที่รองลงมาที่ทำให้เกิดการชนกันเนี่ยก็คือชนิดของยานพาหนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะนะครับแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงคือที่เราไปค้นมาก็คือว่าผลรวมความเร็วของยานพาหนะหรือวัตถุเนี่ยถ้าเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีโอกาสเสียชีวิตทันทีถึงว่าสมมุติว่ารถขับมาชนกันคันหนึ่ง60คันหนึ่ง40ถ้าชนทางตรงเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็จะมีหรือถ้าเป็นวัตถุก็คือรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปชนกับต้นไม้ซึ่งอยู่กับที่ครับก็มีโอกาสเสียชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปคืนข้อมูลดูว่าอาจจะทำให้เกิดความตระหนักแล้วก็ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาครับครับ
นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของความเรียบและสภาพถนนความโค้งความชันของถนนสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีการจำกัดความเร็วซึ่งภาพตรงนี้เราอยากให้ท่านทราบว่าก่อนที่จะมีการชนกันเกิดขึ้นเนี้ยปัจจัยก่อนหน้านี้เนี่ยคือปัจจัยก่อนการชนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแล้วก็ควรจะป้องกันตั้งแต่ระยะก่อนการชนครับเป็นหลักเพราะว่าเมื่อชนไปแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นิรภัยคือเข็มขัดหรือว่าหมวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการป้องกันขณะชนใช่ไหมครับครับแล้วก็หลังจากชนก็จะเป็นการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าห้องฉุกเฉินคุณภาพกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นความสำคัญนะครับว่าควรจะออกมารณรงค์ในเรื่องของการป้องกันในตั้งแต่การระยะเริ่มแรกๆครับก็คือป้องกันก่อนที่จะชนกันเลยน่าจะทำให้ผลลัพธ์ชัดเจนกว่าเพราะว่าถ้าเราตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลก็คือชนแล้วก็ค่อยมาเนี่ยส่วนใหญ่โอกาสที่จะรอดก็จะน้อยอีกครั้งคือประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ยังมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกชนในคราวหน้าถ้าสมมติว่าเขาไม่ทราบปัจจัยของการเกิดที่แท้จริงเนี่ยครับแปลว่าต้องให้เขารู้ก่อนทุกเรื่องที่มันมีโอกาสจะทำให้เกิดมิเช่นนั้นก็ต้องมาโรงพยาบาลแหละนะพูดง่ายๆแต่ถ้าเขารู้อย่างน้อยเขาก็ได้สกัดกั้นนะทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆดีกว่าเรามาตั้งรับไฟดันทีหลังอะนะนะครับซึ่งก็จะมีการทำโครงการนี้นะครั รบเกิดจากความร่วมมือจากในอำเภอเป็นประธานนะครับโดยใช้ระบบDHS เดิมแล้วก็มีกำหนดให้มีการจัดโครงการระดับอำเภอมาเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนนะครับส่งเสริมการป้องกันแล้วก็ลดจำนวนครั้งต่อการชนนะครับในชุมชนแบบมีส่วนร่วมนะครับโดยมีการดำเนินงานสำคัญอยู่ทั้งหมดอยู่4ด้านนะครับก็คือเรื่องของการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยอาศัยระบบการรายงานอุบัติเหตุออนไลน์ DDC1 นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยสคร.1ซึ่งเขาก็จะโปรแกรมเนี้ยมาช่วยในการที่จะทำไปเป็นแอปพลิเคชันในการที่จะกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่แล้วเอาจุดเสี่ยงที่กำหนดเนี่ยเอามาคุยกันเป็นขั้นที่2ก็คือนำเอาข้อมูลที่เก็บมาได้เนี่ยมาสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็ปัจจัยการระบาดจากนั้นก็วางแผนในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเราเน้นก็คือต้องมีปัจจัยทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับพอได้ข้อสรุปแล้วจากเวทีนะครับก็จะมีการวางมาตรการและโครงการในระดับอำเภอแล้วก็ลงสู่ตำบลแล้วก็หมู่บ้านตามลำดับครับครับก็อันนี้เป็นรูปแบบการทำงานในระดับสเกลระดับอำเภอนะผมชอบตรงที่ว่าอะไรใช่ไหมท่านมีการแจกแจงรายละเอียดแต่ละประเภทแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี่กำลังพัฒนาไปสู่การใช้สมาร์ทโฟนแล้วใช้แอปพลิเคชันแล้วนะอันนี้ก็จะช่วยทำให้คนทำงานมันสะดวกขึ้นนะอย่างน้อยผมคิดว่าเนี่ยมีหลายพื้นที่นะที่ผมไปเจอก็ดูเหมือนที่กาฬสินธุ์ก็ที่จำไม่ผิดนะกาฬสินธุ์หรือเปล่าไม่รู้นะที่ทำแอปพลิเคชันอีกตัวนึงอ่ะผมไปนั่งดูตอนแต่เช้าเลยนะที่เขามีประเพณีบุญพเวทอะไรต่างๆเนี่ยผมไปนั่งดูเขาใช้โปรแกรมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะเขาสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยว่าหมู่บ้านนี้มีสีเขียวตรงไหนสีแดงตรงไหนจุดเสี่ยงแล้วก็ยังไม่พอนะยังระบุได้ด้วยว่าประชาชนในแถบนั้นมีความหนาแน่นในการใช้รถกี่คันมีบ้านใดมีหลังคาเรือนใดมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์อย่างนี้นะซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราอยากเห็นนะเพราะว่าความเสี่ยงอยู่แถวนั้นนะฮะโอเคครับเราข้ามจากแพร่นี่เป็นภูเขานะแล้วก็มีการสร้างเส้นทางแล้วก็แน่นอนละแพร่ก็เป็นทางผ่านนะทางผ่านไปพะเยาไปลำปางนะขาล่องก็มาพิษณุโลกมาอุตรดิตถ์นะครับก็คนที่เดินทางผ่านแพร่นี่ก็เขาก็บอกว่าในสมัยอดีตนี่ก็เป็นป่าไม้เขียวชอุ่มแต่ต้องหลังในป่าไม้ก็น้อยลงก็เหลือแต่ข้างทางนะฮะคงจะเหมือนกับทุกที่นะฮะก็ยังมีปัญหาอย่างเมื่อกี้เขาก็คุณหมอก็พูดชัดเจนนะท่านหลบกันไม่ทันก็ลงไปจะเอต้นไม้ข้างทางนะฮะก็มันก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในภาคเหนือนะครับที่ต้องผ่านภูเขาผ่านเส้นทางต่างๆกลางคืนก็เวลาวิ่งรถก็จะรู้สึกหนาวๆนิดนึงนะช่วงนี้ก็หนาวอยู่นะมันเปรียวนะฮะอันนี้เราเอามาที่ภูเก็ตที่จริงภูเก็ตเนี่ยผมตั้งใจไว้เอาเป็นพื้นที่สุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีความเจริญมากแล้วก็ผมไปแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ประสบกับปัญหาตลอดว่าท่านคนของท่านอยู่ไม่ไหวแล้วมันเยอะมากนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนบ้านเรานะฝรั่งมังค่าเนี่ยเต็มไปหมดก่อนหน้านั้นผมกับคุณหมอวิวัฒนะฮะก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงให้อัตราการเจ็บตายในกลุ่มผู้เป็นคนต่างชาติเนี่ยลดลงปรากฏว่า
ก็ทำระยะหนึ่งก็เชื่อมือเลยครับว่าที่ภูเก็ตทำได้ดีมากนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสสวมเพิ่มเมืองมาแล้วก็ท่านก็คงอยู่ในพื้นที่ผมกล่าวนั่นแหละนะพื้นที่ที่หนาแน่นแล้วก็อุบัติภัยที่มันเกิดยังช่วงหลังก็ยังได้ยินอยู่นะรถบัสลงเขาขึ้นเขานะทราบข่าวว่าเป็นคนต่างถิ่นเป็นส่วนใหญ่เป็นคนขับนะก็ดีใจคนภูเก็ตนะที่พวกเรารู้ถนนแล้วแต่ว่าคนอื่นๆยังไม่รู้นะยังไงก็วันนี้ลองฟังรายละเอียดอีกทีนึงว่าการแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายในเขตเมืองเนี่ยอย่างภูเก็ตเนี่ยเขาทำอย่างไรเชิญท่านสาธารณสุขอำเภอครับกับเรียนท่านอาจารย์พรหมินทร์นะครับแล้วก็พวกเขาร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับของภูเก็ตเราก็เป็นเขตเมืองเขตเมืองถ้าใครไปเที่ยวภูเก็ตในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่ก็จะเห็นว่ารถติดเหมือนกทม.นะฮะเวลาใครจะไปสนามบินนี่ก็คงจะต้องเผื่อเวลาไปสัก2ชั่วโมงครับเพราะว่าก็ความเจริญเนี่ยมันไปเร็วกว่าไอ้การโครงสร้างพื้นฐานสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาของอุบัติเหตุจราจรตามมานะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าบริบทของภูเก็ตเรานะครับก็จริงๆภูเก็ตมีแค่3อำเภอนะแล้วก็เวลาเราของงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลบอกว่ารวยแล้วเพราะว่าผมจำได้ว่ารัฐบาลเขาตีข่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเก็บภาษีเป็นมากสุดใช่แต่ว่าไม่คืนกับลงไปนะฮะไม่ให้ไปนี่ไม่ได้คืนไม่คืนโอเคโอเคนะฮะแล้วก็มี3อำเภอนะครับแต่ว่า3อำเภอนี่2ใน3ของประชากรนี่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตนะที่จริงพื้นที่ที่มีอำเภอที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนี่คืออำเภอถลางนะฮะสนามบินนี่อยู่ที่อำเภอถลางถลางแล้วก็อำเภอเมืองนี่มีพื้นที่รองลงมาแล้วก็พื้นที่เล็กที่สุดคืออำเภอกระทู้ที่มีหาดป่าตองอยู่ครับที่จากถลางเนี่ยมาในเมืองเนี่ยคือสนามบินมาในเมืองเนี่ยประมาณ40กิโลครับไกลอยู่เหมือนกันนะและประชากรส่วนใหญ่นี่อยู่ในเขตเมืองนะดังนั้นเนี่ยก็จะมาแออัดอยู่ตรงนี้นะฮะแปลว่าไงแปลว่า3พื้นที่3อำเภอเนี่ยเวลาจะทำมาหากินเข้ามาอยู่ในตัวเมืองหมดคืออย่างเงี้ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าที่ดินที่อยู่รอบนอกนี่ที่อยู่ใกล้ชายทะเลนี่แพงกว่าที่ดินในเมืองใช่ใช่ใช่ชายทะเลจะแพงดังนั้นเนี่ยที่ดินทั้งที่เป็นแหล่งทางเศรษฐกิจนี่ก็จะอยู่ตามชายทะเลนะครับแล้วก็ที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็คนที่ไปทำงานที่ตามโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็มาเช่าบ้านอยู่ในเมืองเพราะว่าค่าเช่าบ้านในเมืองนี่จะถูกกว่าชายทะเลไปเช่าบ้านอยู่ตรงแหล่งท่องเที่ยวก็แปลว่าต้องเดินทางกันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นใช่ครับเนี่ยก็คือทำให้เกิดปัญหาจราจรตามมาด้วยนะฮะตรงนี้ก็คือต้นเหตุของปัญหานะครับแล้วก็จะเห็นว่าประชากรทั้งจังหวัดนะฮะเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร์นะครับ 300,000 ประมาณ 300,000 เกือบ 400,000 แล้วนะฮะ2ใน3นี่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับอันนี้คือประชากรรีจิสเตอร์ประชากรตามทะเบียนราษฎร์นะฮะแต่ประชากรต่างถิ่นคนไทยด้วยกันนี่แหละที่ไปทำงานเนี่ยประมาณเกือบ 300,000หมวกกันน็อกแล้วปลอดภัยเราคนไทยต้องช่วยกันเตือนสังคมหัวแข็งกล้องติดรถยนต์ Maxwell 5 MCC เห็นป้ายทะเบียนรถคมชัดทั้งกลางวันกลางคืนบันทึกได้ระดับ Full HD มุมมองกว้าง140องศาหน้าจอกว้างถึง2นิ้วมีแบตเตอรี่บันทึกภาพหลังจอดรถได้1ชั่วโมงมี G Sensor ล็อกไฟทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุรับประกัน1ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ตามเงื่อนไขของบริษัทกล้องติดรถยนต์ Maxwell คุณภาพติดฟ้าราคาติดดินจัดจำหน่ายโดยบริษัท Digital Focus จำกัดสนใจโทร02-531-0174-5สนับสนุนโดย
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยเฟนเดอรี่ดีไซน์อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Life Station กล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตเท่าตัวที่ไปทำงานที่ภูเก็ตนะครับตามภาคบริการต่างๆโรงแรมต่างๆนะครับแล้วแรงงานต่างด้าวเนี่ยเกือบแสนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ 60,000 กว่าครับไอ้ที่เถื่อนอีกโอ้อีกส่วนหนึ่งครับนักท่องเที่ยวเนี่ยคือสนามบินภูเก็ตนี่เป็นสนามบินนานาชาติครับเป็นสนามบินนี่รองลงมาจากดอนเมืองเลยนะครับมีเที่ยวบินขึ้นลงนะครับสามารถรองรับเที่ยวบินขึ้นลงได้เนี่ยวันละ420เที่ยวบินครับขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยขนาดเราขยายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีเที่ยวบินขึ้นลงวันละ376เที่ยวบินโอ้โหเกือบเต็มแล้วเต็มลิมิตเลยเกือบเต็มแล้วครับครับมีนักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวที่ภูเก็ตนี่ปีละ14ล้านคนโดยเฉลี่ยเอาปีว่าเดือนเดือนละโดยเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะก็เดือนละล้านกว่าคนครับนะคือที่มาแออัดอยู่ในภูเก็ตเนี่ยครับนะครับนี่ก็คือมันทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะฮะครับที่จริงแล้วมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะนี่คือประชากรโครงสร้างประชากรนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าบริบทของภูเก็ตเนี่ยรถเต็มไปหมดนะตอนนี้ก็คือโครงการล่าสุดที่กำลังจะตามมาอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าก็คือรถไฟรางเบาที่จะเข้าไปเป็นสื่อไอ้ขนส่งมวลชนในพื้นที่เพื่อเห็นลากยาวจากสนามบินไปเลยนี่นะฮะโมโนเรลนะฮะทำโมโนเรลไปครับทีนี้พอปัญหาอย่างนี้จริงๆแล้วภูเก็ตเราเนี่ยปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนี่ทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่จะอยู่ทางฝั่งสาธารณสุขเราเนี่ยเริ่มต้นก่อนเราก็ทำในเรื่องของการเก็บข้อมูลทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเมื่อประมาณปี47นี่สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดภูเก็ตนี่สูงเป็นอันดับ1ของประเทศครับตอนนั้นใช่เลยครับผมนั่งมอนิเตอร์อยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยภูเก็ตไปอยู่แถวบนนะแถวบนนะทางใต้นี่ภูเก็ตนำเลยแล้วก็คุยกันว่าจะหาทางแก้ไขปัญหายังไงเนี่ยก็เริ่มจากฝั่งภาครัฐเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่าไม่มีใครเอาด้วยนะมีแต่ฝั่งสาธารณสุขเอากันนะแล้วก็คุยไปคุยมาตอนจนคุณหมอวิวัฒน์ซึ่งเป็นรองในแพทย์สาธารณสุขสสจเนี่ยท่านก็ทนไม่ไหวนะเผอิญว่าท่านก็สนใจด้านนี้ด้วยท่านก็ลาออกจากราชการแล้วมาเล่นด้านนี้โดยตรงนะก็เป็นตัวขับเคลื่อนในภาคของประชาชนจนการดำเนินงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอาจารย์จรเนี่ยก็มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับนะครับก็เราก็ใช้กลไกของเครือข่ายสุขภาพอำเภอนะโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จากข้อมูลหลายๆอย่างนะทั้งสาเหตุการป่วยสาเหตุการตายนะครับทั้งในเรื่องของข้อมูลสามฐานนะก็มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเราก็ได้ว่าปัญหาอุบัติเหตุจราจรนี่เป็นอุบัติเหตุทางถนนนะเป็นปัญหาที่มีผู้ที่เขาร่วมประชุมเนี่ยนะก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งนะครับก็เลยมาเป็นถือว่าเป็นก็นำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่ามันจะต้องแก้หาทางออกในการแก้ไขปัญหาแล้วนะฮะซึ่งก็นำเสนอต่อผู้บริหารนะครับซึ่งท่านก็เห็นด้วยเผอิญตอนนั้นเราก็มีเรื่องของสปท.เข้ามาก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาทำในสปท.อำเภออย่างจริงจังนะครับก็นำเรื่องนี้นำเสนอต่อที่ประชุมของ District Health Board มีการหารือกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะตอนแรกก็เขาไม่ค่อยสนใจในเรื่องของปัญหาตัวนี้นะครับแต่ว่าพอเราป้อนข้อมูลเยอะๆเข้าเนี่ยนะครับก็ทำให้ผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติทั้งในอำเภอทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ความสำคัญขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เผอิญว่าพอมีคุณหมอวิวัฒน์ซึ่งเป็นอดีตพอชชวเนี่ยเอาไปอยู่ภาคขับเคลื่อนในภาคประชาชนนะตอนนี้ท่านดูแลทั้งประเทศนะท่านดูแลทั้งประเทศแล้วตอนนี้ท่านดูแลทั้งประเทศก็ช่วยกันสุดท้ายเนี่ยก็เข้าทางจนผู้บริหารระดับสูงเนี่ย
เอาด้วยก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะผู้บังคับการจังหวัดนะเอาด้วยนะภาคทางบริษัทกลางนะครับก็มาเล่นด้วยตรงนี้เนี่ยก็ทุกภาคส่วนเนี่ยพอผู้บริหารเล่นด้วยเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติจราจรนี่ปัจจัยสำคัญ2ปัจจัยหลักเลยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติจราจรอันที่1ก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกต้องแม่นยำนะเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าคือถ้าไม่มีข้อมูลที่ดีเนี่ยเวลาเราแก้ไขปัญหานี่มันเหมือนกับตาบอดคำช้างครับนะแล้วมันไม่มีทิศทางแต่ว่าพอเรามีข้อมูลที่ดีนะแล้วก็เอาข้อมูลที่ดีเนี่ยไปป้อนแล้วเจอคนที่สนใจเนี่ยก็คือว่าผู้นำเล่นด้วยเนี่ยการขับเคลื่อนก็จะง่ายขึ้นแล้วนะพอเราป้อนข้อมูลเยอะๆเข้าเนี่ยทั้งผู้ว่าการจังหวัดนะครับผู้บังคับการจังหวัดนะผู้นำทางด้านการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนนะโรตารี่ก็เข้ามาร่วมทำงานตรงนี้กับเราเนี่ยนะองค์กรทางด้านกู้ชีพกู้ภัยนะกุศลธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันทำงานเนี่ยทำให้การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยมันมีพลังครับนะเวลาการทำงานลงแล้วเนี่ยยังตำรวจนี่ผู้บังคับการลงมาเล่นเองนะเวลาผมจะประสานตำรวจนี่ผมประสานไปผู้บังคับการเลยนะครับแล้วก็เวลาเราคุยกันนี่ในเรื่องนี้เนี่ยเราใช้วิธีการเอาทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะที่ถามหลายๆท่านเนี่ยว่าเราป้อนข้อมูลยังไงนี่จริงๆแล้วมันมีหลายเวทีที่เราจะต้องป้อนนะอย่างเช่นผมอยู่ในระดับอำเภอนี่เวลามีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมก็ต้องคุยเรื่องนี้ให้ทุกระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรับรู้ปัญหาตรงนี้นะประชุมหัวหน้าส่วนของอำเภอเราก็คุยเรื่องนี้ผมไปสาธารณอำเภอในฐานะของที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุกแห่งเนี่ยเวลาผมไปประชุมผมก็ต้องป้อนเรื่องนี้ให้เข้าไปทุกโอกาสมีโอกาสเนี่ยทั้งนอกรูปแบบก็อย่างเช่นเวลาไปทานอาหารกินข้าวเล่าเรื่องอะไรเนี่ยกินแขกแต่งงานเจอกันก็คุยกันเรื่องอุบัติเหตุนะคุยต้องป้อนไปเรื่อยๆนะเราก็ได้เครือข่ายขึ้นมาเยอะแยะเลยนะทั้งทุกภาคส่วนนะแล้วก็ไปช่วยทำให้การขับเคลื่อนของเราเนี่ยง่ายขึ้นก็จะเห็นว่าเนี่ยภาคีเครือข่ายเราเยอะขนาดนี้นะมีทุกภาคส่วนเลยที่เข้ามาร่วมทำงานกับเรานะแม้แต่สื่อนะก็โอดีทำทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยแล้วช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดทุ่มเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะนี่เขาทำให้เราเขาทำให้ฟรีทั้งฟรีทั้งถ่ายผมคุยผู้บริหารเขาแล้วหมดเงินไปหลายร้อยล้านแล้วฮะทำเรื่องประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดเลยนะทำทั้งคัดเอาทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่องค์กรที่หน่วยงานที่มาช่วยเราอย่างเข้มแข็งในการทำงานก็คือบริษัทกลางซึ่งได้เข้ามาทำในเรื่องของมาตรการองค์กรมาตรการองค์กรนี่ที่ภูเก็ตเรานี่มีการเซ็น MOU กับทุกหน่วยราชการในเรื่องของการบังคับใช้การโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยนะครับทุกโรงเรียนทุกห้างสรรพสินค้าท่านทศุมเพอพูดเรื่องมาตรการองค์กรก็ดีแล้วผมถามนิดนึงตอนนี้หลายหน่วยงานมากชอบไปเซ็นกันลงนาม MOU เซ็นเสร็จแล้วก็หายต้อมที่ภูเก็ตทำยังไงติดตามครับติดตามต้องมีการประเมินเอาประเมินด้วยไม่ใช่เซ็นแล้วผ่านเซ็นแล้วไปเก็บนะฮะเซ็นแล้วมันมีข้อที่จะต้องทำว่าจะต้องทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วมีการออกไปติดตามเวลาติดตามนี่ไม่ใช่พวกเราไปติดตามมีรองผู้ว่าเป็นประธานนะตั้งคณะทำงานชัดเจนมีตำรวจนะมีสาธารณสุขลงไปร่วมเป็นกรรมการในการประเมินนะครับเนี่ยอย่างผมก็ไปร่วมประเมินในหลายๆองค์กรนะพอประเมินปุ๊บเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวว่าเอ๊ะอะไรได้ทำอะไรไปถึงไหนจะกล้าไปยังไงนะผมถามนิดนึงที่ภูเก็ตมีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวเยอะสมัยก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวนี้ยังเช่ามอเตอร์ไซค์ขับอยู่ไหมยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่แล้วท่านมีแผนการยังไงจะจัดการกันยังไงตกลงในอนาคตเนี่ยในเรื่องของนักท่องเที่ยวนี่จริงๆแล้วหลังๆนี่ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งคือพอเรามาทำในเรื่องของRTI ตรงนี้เนี่ยแล้วสปท.เนี่ยเราวิเคราะห์จุดเสี่ยงตอนนี้จุดเสี่ยงนี่ได้รับการแก้ไขเกือบหมดแล้วใช่ใช่เวลาเรามาทำแมปปิ้งที่ภูเก็ตตอนนี้เนี่ยปัญหาของอุบัติเหตุจราจรนี่ไม่ได้เกิดซ้ำๆในจุดเดิมนะครับเพราะว่าจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขนะครับแต่
มันจะเกิดสเปะสปะทั่วไปนะครับพอวิเคราะห์ลงไปลึกๆเวลามีการสอบสวนโรคเอาผลจากการสอบสวนโรคมาดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย80%เกิดจากพฤติกรรมพฤติกรรมทั้งเรื่องของเมาและขับเรือส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเหล่านั้นก็คือเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวกับแรงงานต่างด้าวครับที่ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วบางคนฝรั่งเนี่ยนะอยู่บ้านเขานี่ไม่มีโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะเพราะมาตรการของประเทศเขานี่เข้มงวดมากแล้วมาหัดขี่มอเตอร์ไซค์ที่ภูเก็ตมาเช่ามอเตอร์ไซค์มาเป็นที่ภูเก็ตคนไทยก็น่ารักครับเอาแค่เอาจ่ายค่าเช่าปุ๊บก็ออกเลยไม่ถามหรอกใบขับขี่มีไหมใบขับขี่ก็ไม่มีไม่สนสักอย่างนะไม่สนแล้วไปขับบางครั้งไปถือเอาไปไม่ถูกครับก็เปิดGPS จอดดูกลางถนนก็มีพี่แกเนี่ยพี่แกจะเจอแบบนี้เยอะแยะมากเลยจอดเลยดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตครับไปเสียชีวิตนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเสียชีวิตผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกบางคนได้มาตายเมืองไทยฉันก็โอเคแล้วบอกเขาแบบนี้นะครับก็บอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยทำอะไรได้หมดนะฮะอีกส่วนหนึ่งนี่เงิน100 บาทนี่กินได้ทั้งอิ่มแป้อะไรเมาแอะอีกนะบอกก่อนหน้านั้นนะครับก็อันนี้ก็ตามใจหลังๆนี่ที่เจอเยอะนะครับอาจารย์เศรษฐีออกมาซื้อเอาบิ๊กไบค์มาขับไปเที่ยวภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่ชำนาญเส้นทางนะครับเศรษฐีเนี่ยขับบิ๊กไบค์ไปตายที่ภูเก็ตเนี่ยหลายรายเลยนะลูกตายเมืองใหญ่ลูกเศรษฐีที่สิงคโปร์นะรวยมากเลยขี่ขับบิ๊กไบค์ตั้งแต่สิงคโปร์เนี่ยเลาะมาเรื่อยจนไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไปตายที่ภูเก็ตใส่หมวกกันน็อกใบละ 50,000 กว่าบาทนะครับไปล้มนะครับหัวไปกระแทกเนี่ยนะหมวกกันน็อกนี่ยังสวยอยู่ตามเดิมเลยนะแต่ว่าพอเอาหมวกกันน็อกออกนี่ข้างในเละหมดนะครับนะก็เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมหลังๆเนี่ยพอวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพฤติกรรมนี่เราจะแก้ยังไงก็คุยกันในกลุ่มของสวทเนี่ยว่าการพฤติกรรมนี่มันต้องใช้เวลาในการแก้นะครับครับมันกว่าจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนี่มันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานครับเดี๋ยวผมตอบให้ก็ได้ภูเก็ตเนี่ยแล้วพฤติกรรมที่ไปแก้เนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่กับที่เนี่ยเป็นคนพื้นที่เนี่ยเราแก้แล้วก็โอเคนะมันก็เติบโตเอาตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยนะคนต่างแต่ของเรานี่คนต่างถิ่นแล้วมันหมุนเวียนไปแก้ยังไงนะเลยวิธีการทางออกของเราก็เลยมาคุยกันถ้างั้นเราต้องเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเปลี่ยนพฤติกรรมมาควบคุมพฤติกรรมใช่ของภูเก็ตเราก็เลยว่าเอาสิ่งแวดล้อมมาคุมพฤติกรรมคนนี่คุมยังไงอย่างเช่นพื้นที่เราก็วิเคราะห์ดูว่าพื้นที่สี่แยกนี้นะฮะพอไฟแดงปุ๊บเนี่ยมันขับมาเร็วมากเลยนะไม่นะก็ไปสร้างวงเวียนนะครับแล้วก็ใช้ลูกระนาดหรือหาวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ความเร็วตรงนั้นเนี่ยชะลอลงนะไปปรับเรื่องของไอ้ที่ชอบล้ำเส้นนะหรือว่าชอบกับรถอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทำเกาะกลางถนนซะจะไม่ต้องใช้ต้องไปยูเทิร์นนะฮะไอ้นี้ตรงนี้ก็หลายจุดที่ใช้วิธีการที่ใช้สิ่งแวดล้อมไปควบคุมพฤติกรรมเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เยอะนะฮะแล้วก็ทำให้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเนี่ยลดลงผมถามอีกคำหนึ่งเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท้องถิ่นในระดับจังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนเยอะนะบทบาทของท้องถิ่นในระดับจังหวัดอย่างอบจ.เนี่ยได้มาสนับสนุนงานของทางเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดครับตอนนี้ทั้งอบจ.ทั้งจริงๆตอนนี้หน่วยงานที่เข้ามาช่วยนี่มีเยอะมากนะครับมีทั้งอบจ.มีทั้งมูลนิธิกุศลธรรมมีทั้งโรตารี่ต่างชาติก็มามีทั้งมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดเซฟเฟอร์โรดครับซึ่งเข้ามาช่วยเซฟเฟอร์โรดนี่เข้ามาตั้งไปมาประมาณ 2-3 ปีนี่30กว่าล้านแล้วที่เข้ามาช่วยก็มาอยู่เมืองไทย 2-3 ปีหมดไปพันกว่าล้านแล้วฮะใช่ครับเซฟเฟอร์โรดฟาวเดชั่นนะฮะนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเออเขาตัดออกแล้วไอการที่เรามาประชุมเพื่อวิเคราะห์เรื่องของปัญหาอุบัติเหตุจราจรนี่ที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะฮะระดับนายกเทศมนตรีมาเองนะครับผู้บังคับการจังหวัดนี่เป็นของเฉพาะอำเภอเมืองนะฮะมาลงมาเล่นเองตรงนี้เลยนะฮะก็ลงมาพอระดับผู้นำเนี่ยเล่นนะผู้ปฏิบัติก็ต้องตามนะก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นภาพของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยการแก้ไขปัญหาจึงค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะฮะแม้แต่ตอนนี้ที่เวลาเราออกไปสอบสวนโรคนี่ตอนที่เราทำใหม่ๆนี่ออกไปสอบสวนอุบัติเหตุจราจรนี่จะมีแต่เฉพาะสาสุขนะครับแต่พอมาหลังๆนี่ตำรวจผู้บังคับการสั่งเลยว่าตำรวจ
็ต้องไปร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรมีสาธารณสุขมีตำรวจมีแขวงการทางมีมูลนิธิกุศลธรรมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยต้องลงไปร่วมปภ.ด้วยลงไปร่วมในการสอบสวนแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาคุยแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเอาละครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่จังหวัดต่างๆได้ทำนะฮะเป็นประโยชน์นะฮะเราไปทำกันผมเชื่อฮะว่าหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยหลายๆตำบลหลายๆอำเภอนะครับหลายๆจังหวัดถ้าทำกันเนี่ยช่วยกันลดกระเล็กกระน้อยลดเนี่ยปริมาณอุบัติเหตุในประเทศไทยก็จะลดจำนวนคนเจ็บที่เป็นแสนๆคนก็จะลดนะครับจำนวนคนตายที่เป็นหลายหมื่นคนก็จะลดลงมานะครับทุกชีวิตมีคุณค่านะครับเราต้องช่วยกันนะครับเคารพกฎวินัยจราจรขับรถอย่าเร็วขับรถอย่าซิ่งนะครับปฏิบัติตามระเบียบนะครับหรือกฎกติกาที่เจ้าหน้าที่เขาวางไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและเพื่อร่วมทางนะครับเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station กล้องติดรถยนต์ Maxwell 5MCC เห็นป้ายทะเบียนรถคมชัดทั้งกลางวันกลางคืนบันทึกได้ระดับ Full HD มุมมองกว้าง140องศาหน้าจอกว้างถึง2นิ้วมีแบตเตอรี่บันทึกภาพหลังจอดรถได้1ชั่วโมงมี G Sensor ล็อกไฟทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุรับประกัน1ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ตามเงื่อนไขของบริษัทกล้องติดรถยนต์ Maxwell คุณภาพติดฟ้าราคาติดดินจัดจำหน่ายโดยบริษัท Digital Focus จำกัดสนใจโทร02-531-0174-5เปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Honda สังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยFriendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station กล้องติดรถยนต์ Macview ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตเอาละครับช่วงนี้นะครับเราไปชมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับการขับขี่ปลอดภัยจากบริษัท AP Honda นะครับในส่วนของขับขี่ปลอดภัยวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในเรื่องของไม้กระดานหรือว่าทางแคบใช้คำว่าทางแคบนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับซึ่งถ้าด้านซ้ายมีรถเก๋งด้านขวามีรถเก๋งนะครับ2ด้านนะครับเราจะเลี้ยงตัวเองอย่างไรนะครับเพื่อให้ผ่านไปได้นะครับใช้วิธีการเลี้ยงตัวคือไม่ได้ขับเร็วนะครับขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้แต่ในของประเทศญี่ปุ่นเขาหมายความว่าถ้าคนเดินลงมาบนถนนแล้วเขาเดินเราสามารถขับตามท้ายเขาได้โดยที่เราไม่ได้เอาขาไหลไปแบบนี้นะครับแต่เราสามารถทรงตัวบนรถแล้วเดินขับตามเขาได้จนกว่าเขาจะขึ้นบนฟุตบาทแล้วเราขับต่อไปได้นี่คือหลักใหญ่ใจความเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเรามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะขับรถในทางแคบทำอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆครับอันดับแรกเลยเบรกหน้าไม่ใช้เพราะถ้าเราใช้เบรกหน้าเมื่อไหร่การเบรกที่หยุดแล้วค้ำลงไปทำให้การทรงตัวของเราเสียสมดุลทำให้เราต้องเอาขาลงพื้นนะครับใช้ที่อย่างที่สองคือใช้แตะเบรกหลังอย่างเดียวนะครับเบรกหลังแตะเบาๆแตะเบาๆไปเรื่อยๆนะครับคันเร่งเปิดคันเร่งเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการทรงตัวรถถ้ามีแรงวิ่งยังทรงตัวได้แต่ถ้ารถจอดสนิทเมื่อไหร่พับลงทันทีนะครับนั่นคือรถนะครับเพราะฉะนั้นให้วิ่งได้ก็คือวิ่งไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเราจะช้าทำยังไงก็ผ่อนคันเร่งแล้วแตะเบรกเบาๆไหลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูการสาธิตกันว่าวิธีการขับขี่ช้าๆทำอย่างไร
นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเราเสียการสมดุลเสียการทรงตัวเราต้องเอาขาลงทันทีแต่ถ้าแบบถูกต้องนะครับเราจะไม่ใช้เบรกหน้าเลยเราจะใช้แต่เบรกหลังอย่างเดียวในการขับขี่ไปนะครับปุ๊บขับขี่ไปใช้เบรกหลังสายตามองกายค่อยๆไปค่อยๆไปเห็นไหมครับเราจะสามารถทรงตัวได้ในทางแคบนะครับทีนี้ทางรถติดยังไงเราก็สามารถไปได้ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากที่ดูการสาธิตแล้วนะครับขับช้าๆนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยใครที่ยังไม่มีแบบขี่อันนี้มีการสอบในขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝึกนะครับวิธีการฝึกสายตามองไกลนะครับขี่บนถนนนะครับที่ไม่มีรถพลุกพล่านขี่ในซอยฝึกขี่หรือจะมาฝึกที่สนามเราก็ได้นะครับผมขี่เสร็จปุ๊บแตะเบรกหลังไม่ใช้เบรกหน้าคันเร่งไหลไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการฝึกที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการขับขี่ที่สนุกสนานนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับในรายการนะครับการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยจากบริษัท AP Honda นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราไปดูครับเวลาขับรถยนต์นี่นะครับเราจะมีการเช็ครถแบบ B Wagon เป็นยังไงไปชมจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เลยครับสวัสดีครับผมอนุชาพันเคอร์บุตรนะครับจากส่วนงานบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับในหน่วยงานเรารับผิดชอบในเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับทำยังไงให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงนะครับหัวใจสำคัญในเรื่องการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะฮะเราจะบอกว่า1ในหัวใจนั้นก็คือเรื่องการทำบัญญัติ8ประการบัญญัติ8ประการนะครับเราบอกว่าข้อ1คือเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานนะครับข้อที่2เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของระบบล็อกของประตูเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่3ในเรื่องของการปรับที่นั่งการปรับเบาะให้เหมาะสมกับท่านั่งของเราแต่ละคนนะครับในข้อที่4เราต้องทำการปรับกระจกหน้ากระจกหลังให้มีความพร้อมปรับยังไงบ้างให้ถูกต้องนะครับข้อที่5การใช้อุปกรณ์เซฟตี้เบลต์หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันภัยส่วนบุคคลเราจะทำยังไงตรวจสอบยังไงบ้างนะครับข้อที่6การสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทรถเราจะทำอะไรบ้างนะรวมถึงข้อที่7เมื่อสตาร์ทรถเสร็จแล้วมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในรถไหมนะมีเสียงผิดปกติไหมมีสัญญาณไฟอะไรเตือนหรือเปล่านะฮะรวมถึงข้อที่8การทดสอบเรื่องของระบบเบรคนะก่อนที่จะมีการเดินทางจริงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการทำประหยัด8ประการในข้อที่1เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำประหยัด8ประการข้อที่1กันนะครับคือการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานนะครับจุดประสงค์ของการตรวจความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะทำการค้นหาหรือทำการดูว่าท้ายรถเรานะครับด้านข้างรวมถึงด้านหน้ารถเรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีอุปสรรคต่อในเรื่องของการทำให้การเคลื่อนตัวของรถเราออกจากพื้นที่จอดรถเนี่ยทำได้ช้าหรืออาจจะเป็นปัญหาได้นะครับสิ่งที่เราทำการตรวจสอบตอนเช้าหรือเย็นนะครับตอนท้ายรถท้ายรถหรือด้านข้างการตรวจสอบตัวนี้เราเรียกว่าการทำบีวากอนนะครับการทำบีวากอนคือการทำการตรวจสอบระบบรถนะครับ7อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเราจะคุยเรื่องของตัวระบบเบรกนะครับคือตัว B ตัวแรกนะครับคือตัว B เบรกระบบเบรกของรถเราจะทำการตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวที่2คือตัว E นะครับตัวที่2นะครับ E คืออิเล็กทริกนะครับระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าของรถเราจะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวที่3คือตัวที่เป็น W นะครับตัว Water เราจะดูว่าเราทำการตรวจสอบน้ำของรถตำแหน่งไหนบ้างเพราะปัจจุบันนี้เรื่องของตำแหน่งน้ำหรือหม้อพักน้ำต่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตัวต่อไปนะครับเรื่องของตัว A แอร์ลมอากาศเรื่องของระบบลมยางนะครับเรื่องของตัวระบบอากาศทั้งหมดของตัวรถเราจะทำอะไรบ้างเราจะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับตัวต่อไปครับเราก็จะบอกว่าเราจะดูเรื่องของตัว G แก๊สโซลีนนะครับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของรถนะครับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเราควรจะเติมน้ำมันระดับเท่าไหร่นะครับควรเติมน้ำมันที่เหมาะสมกับรถดูยังไงบ้างนะครับตัวต่อไปครับเราจะดูเรื่องของตัว Oนะครับตัวออยระบบน้ำมันที่เป็นน้ำมันเครื่องเป็นหรือเป็นเขาเรียกว่าน้ำมันหรือระบบหล่อเหลวน้ำมันหล่อเหลวนะครับก็คือระบบหล่อลื่นของในยศทั้งหมดทั้งนั้นว่าน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยเราจะมีคนการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับแล้วตัวต่อไปคือตัว N คือน้อยเสียงผิดปกติต่างๆนะครับว่าสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นขนาดก่อนที่จะเดินทางเราควรตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของรถนะครับ
ในส่วนที่เป็นหน้ารถเราจะบอกว่าสิ่งที่เราทำการตรวจสอบได้หน้าตัวนี้นะครับผมจะไล่จากทางด้านที่เป็นซ้ายมือนะครับซ้ายมือไปก่อนนะครับซ้ายมือผมนะครับไปทางด้านขวามือนะครับสิ่งแรกเราจะมองเรื่องของตัวที่เป็นน้ำมันเบรกนะครับจะเห็นได้ว่าตรงที่เป็นน้ำมันเบรกเนี่ยปัจจุบันมีการเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตัวแม็กมันอยู่ตรงไหนแม็กอยู่บนหรือล่างหรือเปล่าครับถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าในส่วนที่เป็นน้ำมันลื่นนะครับเราจะดูข้างนี้ว่ามันจะมีท่อที่เป็นบอกแม็กตรงนี้นะครับเป็นอยู่ตรงนี้นี่คือตรวจสอบเปิดน้ำมันดูนะครับจะเห็นว่าจับเขย่าดูเห็นระดับน้ำมันอยู่ระดับข้างตรงนี้นะครับว่าน้ำมันอยู่ไหนตัวต่อมาที่เราตรวจสอบได้ครับเรื่องของตัวน้ำครับที่ปัดน้ำฝนในด้านหน้าระบบบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าท่อระบบที่เก็บน้ำเนี่ยถังเก็บน้ำอยู่ด้านล่างค่อนข้างที่จะลึกแล้วเราจะมองเห็นว่ามันจะทำการตรวจสอบยากเพราะนั้นพยายามให้ระดับน้ำอยู่ด้านบนนะอยู่ข้างๆนี้อย่าให้เติมที่บอกล้นมากเกินไปครับให้พอดีคอยตรวจสอบเป็นประจำนะครับครับตัวต่อไปเราบอกว่าเมื่อเราขับหานี้จุดที่จะทำการตรวจสอบนะครับคือส่วนที่เป็นของน้ำมันหล่อลื่นนะครับเวลาการตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นนะครับเราบอกว่าจุดที่ตรวจสอบคือนะฮะแท่งวัดตรงนี้ครับให้ทำการเดินขึ้นพร้อมกับเอาผ้ามารองรับนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเกิดการหยดนะครับเราทำการเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วทำการเสียบสายลงไปนะครับว่าตัววัดระดับวัดมาเป็นยังไงนะครับแล้วยกขึ้นมาดูครับเราก็จะดูว่าตำแหน่งแม็กของมันเป็นยังไงครับตรงนี้ครับแม็กครับมินครับเป็นยังไงทำการตรวจสอบเป็นประจำนะครับว่าก่อนเดินทางหรือตอนเช้าเป็นไปได้นะครับก่อนที่จะมีการสตาร์ทรถนะครับเพราะเมื่อมีการสตาร์ทรถแล้วเนี่ยตัวที่ระบบระดับน้ำมันเนี่ยก็จะมีการของการเปลี่ยนแปลงกระแสด้านข้างน้ำมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เราตรวจสอบต่อไปนะครับคือเรื่องของตัวที่เป็นหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเราครับตรวจสอบนะครับตรงนี้เนื่องจากรถเราทำการเคลื่อนมานะครับเคลื่อนที่มามันจะมีร้อนความร้อนเกิดขึ้นนะครับเราจะมีการแตะดูมร้อนเนี่ยไม่ควรทำการเปิดนะครับเพราะการเปิดน้ำร้อนจะดันขึ้นมาได้นะครับเราไม่ควรทำการตรวจนะครับถ้าเราทำการตรวจสอบก็คือตอนช่วงเช้านะครับดูได้หรือดูอีกอันนึงครับดูตรงจุดที่เป็นหม้อพักตรงนี้ด้านข้างนี้นะครับเปิดดูว่าระดับน้ำเป็นไงบ้างมันจะมีร่องอยู่ข้างในนะครับว่าแม็กอยู่ตรงไหนมีตรงไหนเราสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับต่อไปอีกอันนึงครับหัวใจของรถเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับการตรวจสอบนะครับเราควรทำการเปิดดูว่าขั้วแบตเตอรี่ที่เสียไว้ครับแน่นหรือเปล่าขยับดูนะครับอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรได้นะครับแน่นไหมครับขั้วแบตเตอรี่ครับมีค่าเกลือเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในตรงช่องที่เป็นเซลล์ของตัวแบตเตอรี่นะครับมีลักษณะมีอะไรไปอุดตันหรือเปล่านะครับนั่นคือเพียงการดูเรื่องของตัวสิ่งอื่นๆนะครับผมสำหรับการทำบีวากอนในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์นะครับวันนี้เราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการทำบีวากอนในส่วนของที่เป็นยางนะครับสำหรับวันนี้นะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เครือบุตรนะครับครูฝึกจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับอย่าลืมนะครับบีวากอนเป็นการเช็ครถที่ถูกต้องนะครับไปเช็ครถระบบบีวากอนแล้วเราจะปลอดภัยในการใช้รถนะครับและตอนนี้นะครับก่อนจบรายการนะครับเรามีชาเยื่อไผ่นะครับอั้นห่วงนะครับเป็นยาชาเยื่อไผ่นะครับอย่างดีเลยนะครับมาชงชานะครับเดี๋ยวนี้คนชอบทานชาเพราะอะไรฮะเวลาทานของมันๆอะไรพวกนี้นะฮะเราทานชามันช่วยไปล้างไขมันนะครับรวมถึงนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับเบาหวานนะครับและก็ดูแลเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปหาซื้อนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับผู้พิธีกรนะครับได้ชิมแล้วนะครับโอ้รสชาติโอเคเลยครับนะครับไม่หวานนะครับแล้วก็รสชาติเหมือนชานะครับเป็นชาเยื่อไผ่นะครับก็ไปลองชิมได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลิกของประเทศนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับบริการต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยระบบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแนวคิด
จัดให้ง่ายได้ทุกเรื่อง PEA Smart Plus จึงมีบริการที่หลากหลายเช่นการชำระค่าไฟฟ้าคำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระขอใช้ไฟฟ้าใหม่แจ้งไฟฟ้าขัดข้องและอื่นๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS กดข้อแรกขีดสอนเราใส่กดข้อสองให้ใกล้เราใส่กดข้อสามใครไม่ใส่เราไม่ยอมคนไทยต้องใส่หมวกอ้าวเฮ้ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนี่น่าจะปล่อยออกไปแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กลับมาอ้าวเฮ้ยใส่หมวกมันง่ายจะตายรู้ป่ะอย่ารอถึงเวลาที่สายกันไปบอกเลยใครไม่รู้ว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วปลอดภัยเราคนไทยต้องช่วยกันเตือนสังคมหัวแข็ง